เอามาสืบต่อกันในคลิปที่สองกันเลยเนาะเอามาฝึกอ่านทำการพร้อมอีกรอบที่สองเนาะตอนแรงมื้อหนึ่งในเวลาที่พวงกินข้าวอยู่นั้นท้าวทองสมัยได้เว้ากับแม่ว่าพ่อแม่ว่าเนาะมื้อนี้อยู่โรงเรียนนายครูเพิ่นได้สอนเรื่องปลูกผักและผลประโยชน์ที่ได้มาจากการปลูกผักชนิดต่างๆบริเวณอ้อมเหือนของพวกเฮานี้ก็ยังมีดินว่างพอจะเฮ็ดสวนครัวได้พวกลูกจะพากันเฮ็ดสวนครัวเด้อนางสมใจผู้เป็นน้องสาวเว้าขึ้นว่าดีไดอยู่โรงเรียนน้องก็ได้เรียนวิธีปลูกผักคือกันถ้าอ้ายจะเฮ็ดสวนผักน้องเองก็จะช่วยอ้ายพูนดินใส่ฝุ่นและรดน้ำแม่ได้ฟังลูกทั้งสองลงกันก็รู้สึกดีใจที่เห็นลูกคิดอยากเฮ็ดสวนที่ลูกคิดนะคิดอยากเฮ็ดในสิ่งที่มีประโยชน์ช่วยครอบครัวซึ่งความคิดนี้ได้มาจากการห้ำเหียนนั่นเองแม่จึงเว้าว่าดีแล้วลูกเอ้ยเดี๋ยวนี้ผักอยู่ตลาดราคาแพงและมีสารพิษข่าแมงไม้ตกค้างอยู่ถ้าเฮาอยากเฮาปลูกผักกินเองคงจะดีพอได้ยินแนวนั้นจึงเว้าขึ้นว่าการมีผักกินอยู่ในสวนครัวจะพาให้พวกเฮาประหยัดหลายจ่ายเมื่อฮอดมื้อพักเหียนของอาทิตย์นั้นทองสมัยและสมใจก็พากันขุดดินแปลงนานมื้อต่อมาลาวและพอได้พากันไปซื้อไม้ปองมาสามแตะล้อมสวนครัวลาวก้าเบี้ยพักกาดไว้เพื่อจะเอาไปปลูกเวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ทองสมัยก็มีพักนานพักกาดหนึ่งหนานพักบัวหนึ่งหนานหอมลาบหนึ่งหนานและพักเทียมสองหนานพร้อมกับหัวสีไทยและพักอีตูที่พ่อแม่ปลูกไว้แต่ละมื้ออ้ายและน้องพากันบัวระบัดสวนครัวด้วยความภาคเพียรทองสมัยมีความภาคภูมิใจหลายที่ได้เอาความรู้มาจากโรงเรียนมาปฏิบัติตัวจริงในครอบครัวย้อนความยุมันฮักแข็งช่วยเหลือซึ่งกันและกันเขาเจ้าจึงมีสวนครัวซึ่งสามารถประหยัดหลายจ่ายได้ทุกคนได้กินผักสดที่ปราศจากสารพิษข่าแมงไม้นอกจากนั้นยังสร้างโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวได้ออกแห่งงานร่วมกันในยามว่างอีกด้วยอันนี้แมนการอ่านรอบที่สองได้ให้พวกหลานเปิดฟังเบื้องคลิปแล้วก็ฝึกอ่านตามอาจารย์ไปเนาะสำหรับในคลิปที่สองเนาะรอบที่สองครับไปเข้าอธิบายซับกันเลยนะอธิบายซับสารพิษธาตุเบื่อที่เป็นอันตรายสวนครัวสวนที่ปลูกพืชผักเล็กๆน้อยๆไว้ในบริเวณเฮือนเบี้ยพักต้นพักที่เกิดในรายจ่ายจำนวนเงินที่จ่ายออกไปคำถามเป็นหยังทองสมัยจึงคิดอยากเฮ็ดสวนครัวพวกหลานไปอ่านแปลว่าเป็นหยังทองสมัยจึงคิดอยากเฮ็ดสวนครัวเนาะไปอ่านหนึ่งเด้อว่าในนี้เนาะเพราะว่าทองสมัยได้เฮียนแม่นบ่ได้เฮียนน้ำครูว่าได้เฮียนผู้เกี่ยวกับประโยชน์ในการเฮ็ดปลูกผักเฮ็ดสวนครัวเนาะอ่านเบื้องในเนื้อในว่าคนตอบได้ใดไปตอบมาเด้อวันนี้แต่ละคนช่วยกันเฮ็ดสวนครัวแนวใดเดอ้ายเฮ็ดหยังน้องเฮ็ดหยังไปอ่านเบื้องเนี้ยในเรื่องว่าพระทองสมัยลาวเฮ็ดหยังขุดดินแม่นบ่ปูนดินเนาะน้องไปเฮ็ดหยังน้องสาวเฮ็ดหยังไปอ่านเบิ่งบนเรื่องเนาะมาในเบิ่งข้อที่สามสวนครัวมีประโยชน์แนวใดเนาะไปเบิ่งว่าสวนครัวมีประโยชน์แนวใดเนาะ
น่ะสามารถช่วยประหยัดรายจ่ายแม่นบ่เฮ็ดให้อาเจ้ามีพักสดน่ะกินนานาประสาทจากน่ะสารฆ่าแมงไม้น่ะเห็นบ่และนอกจากนั้นก็เป็นโอกาสสร้างให้สมาชิกครอบครัวนี้สามารถช่วยอยู่ร่วมกันน่ะสามารถได้ออกให้งานร่วมกันน่ะในเวลาว่างหรืออันนี้ประโยชน์น่ะพวกหลังไปอ่านเบิ่งแล้วก็ไปตอบมาน่ะอันนี้เป็นเวียกบ้านอันที่น่ะสำหรับเวียกบ้านน่ะให้หนึ่งมันกดอธิบายทราบใจปื้มเขียนภาษาลาวและตอบคําถามท้ายบทหนึ่งสองสามใช้ปื้มเขียนภาษาลาวนะอันที่สองนั้นเรียนให้พวกหลานอัดคลิปอ่านบทเรียนนี้คืนแล้วส่งมาให้อาจารย์ฟังอาจารย์จะนำมาว่าแต่ละคนมีความตั้งใจอ่านตรงไหนนะเก็บคะแนนให้แต่ละคนเก็บคำนะนะสำหรับบทเรียนในมื้อนี้ก็ถือว่าจบลงเท่านี้นะฉะนั้นแล้วฝากพวกหลานอีกทีนึงเด้อถ้าว่าบ่เข้าใจตัวใดบ่แจ้งอาจารย์อ่านตัวใดบ่แจ้งก็ต้องขอโทษนําพวกหลานหลายๆเนาะไม่ได้ทวงทักท้วงกันเข้ามาอาจารย์จะได้แก้ไขคืนอีกครั้งนึงเนาะแล้วสุดท้ายนี้ขอให้แต่ละคนเนาะเอาใจใส่คุณครูทําเรียนเนาะเรียนหนังสือเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ปางความพ่อแม่ได้ลูกบ้านอยู่บ้านเนาะช่วยเวียกเพิ่นเนาะช่วยเวียกพ่อแม่ตามความสามารถของเฮาสามารถเฮ็ดหยังได้แด้ก็แบ่งเวลาช่วยเพิ่นเฮ็ดเนาะและที่สำคัญที่สุดก็คือให้ช่วยกันรักษาสุขภาพของตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคระบาดเนาะบอกกันทุกทิปเลยเนาะนั่นความเป็นห่วงพวกหลานเนาะเห็นได้ครับจึงบ่แพร่ระบาดหนึ่งคือบ่ไปเสี่ยงกับกลุ่มที่มีคนหลายสองเวลาไปนอกมีความจําเป็นก็ใส่แมสกลับมาก็ใส่เจลล้างมือใส่สบู่ล้างมือด้วยน้ําสะอาดเป็นปกติเดี๋ยวพวกหลานนะก็ถือว่าฝากความเป็นห่วงไว้แต่เท่านี้เนาะสำหรับสุดท้ายขอให้แต่ละคนโชคดีและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะ